กำลังไปหาไม่ทันได้เจอแล้วอ้ําสุดเศร้าสูญเสียคนที่รักไฮโซพกร่วมอาลัยกราบลาสุดอาลัยวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจออ้ําพัชราภาสุดเศร้าสูญเสียคนที่รักไฮโซพกก็มาร่วมแสดงความเสียใจด้วยนางเอกซุปตาโพสต์สุดอาลัยสูญเสียคุณยายที่รักโดยอ้ําพัชราภาเผยภาพกับคุณยายอันเป็นที่รักพร้อมเขียนข้อความสุดเศร้าอาลัยกราบลาคุณยายจากไปในวัย98ปีทั้งที่กำลังจะไปหาอยู่แล้วด้วยว่ากราบลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดโดยมีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากทั้งหน่อยบุษกรนกจริยาเข้มหัสวีแหวนเป็นต้นรวมทั้งไฮโซพบประธานวงพรประภาอดีตคนรักก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิร่วมแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันพระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิษสมัยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะรักเจอคนที่ใช่แต่เสียชีวิตไปแล้วเสียน้ำตากับการตัดพ้อชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีมีพิษสมัยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักเจอคนที่ใช่แต่เสียชีวิตไปแล้วเปิดหมดเปลือกชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงนับเป็นดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่สำหรับมีพิษสมัยวิไลศักดิ์ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมากว่า60ปีเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีต่อมาได้แสดงเป็นนางเอกและพระเอกในละครอีกหลายเรื่องพ.ศ. 2501 เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องการะเกดและมีฉากการแสดงรำฉุยฉายพราหมณ์เป็นที่กล่าวขานว่ารำได้อ่อนช้อยงดงามจนเป็นที่ประทับใจผู้ชมทำให้โด่งดังติดอันดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทันทีและครองความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้การรำฉุยฉายซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยเป็นที่เผยแพร่และรู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์อีกกว่า300เรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนได้รับฉายาว่าดาราเงินล้านและราชินีจอเงินและมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่า200เรื่องนอกจากนี้ยังมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงหนาวตากและร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตต่างๆเรียกว่าทุกวันนี้ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ชมอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Showผลิตโดย CHANGE 2561มีพิษสมัยวิไลศักดิ์ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกกับตำนานนาฏศิลป์สาวลูกกำพร้าที่ทำให้เธอกลายมาเป็นนางเอกหนังไทยคนแรกที่ได้สมญานามนางเอกเงินล้านและยอมรับเมื่อก่อนเป็นคนดุมากดุจนนักข่าวไม่กล้าถามแต่สวยดุแบบนี้มีพระเอกคนไหนมาจีบบ้างไหมเป็นดาราและมาจากวงการนาฏศิลป์เรียกได้ว่าสวยพร้อมคนในวงการมาจีบเพียบแล้วตัวมีพิษสมัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องความรักสวยพร้อมขนาดนี้แต่กับเรื่องความรักมีพิษสมัยบอกว่าคนที่ได้ไม่ชอบคนที่ชอบไม่ได้พร้อมเปิดเรื่องราวดารายุคก่อนห้ามให้แฟนคลับรู้ว่ามีแฟนเด็ดขาดเรตติ้งจะร่วงทันทีแล้วคู่จิ้นในจอของมีพิษสมัยมีเป็นแฟนกันนอกจอบ้างไหมพร้อมเผยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักแต่เสียน้ำตากับการตัดพ้อชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีพร้อมเปิดใจชีวิตนี้ของพิษสมัยวิไลศักดิ์คือเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเพราะรักชีวิตการแสดงรอเล่นละครที่ฉอดอยู่
ถามพอเป็นชื่อพิสมัยวิไลศักดิ์เขาจะขึ้นชื่อว่านาฏศิลป์สาวลูกกำพร้ามีพิสมัยอันนี้คุณเชื้อตั้งให้ค่ะถามเราเติบโตมาอย่างที่บางคนเขาเรียกกันว่าแบบกำพร้าเลยเราโหยหาความรักไหมมีพิสมัยไม่ใช่พิสมัยค่ะพิสมัยอยู่ได้สบายมากถามแทบไม่ได้ไปออกรายการทอล์คโชว์รายการไหนเลยมีพิสมัยไม่ออกเลยค่ะถามพิสมัยวิไลศักดิ์เป็นคนดุไหมหรือเป็นคนใจดีมีพิสมัยเมื่อก่อนดุค่ะอย่างนักข่าวมาถามแบบคนนั้นเป็นอย่างไรเราก็ตอบเขาว่าโอ้โหเรื่องฉันก็เยอะอยู่แล้วยังจะถามเรื่องคนอื่นยิ้มมาถามคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เธอควรจะหาเรื่องที่ดูหน้าฉันก่อนสิที่จะถามอายุอย่างนี้ดูสิจะถามอะไรถามเราถามถึงมุมมองของความรักจุดจุดมีพระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิสมัยไม่มีค่ะเพราะว่าเรามีแต่เป็นเพื่อนกันมากกว่าถามมีเองเป็นคนที่สวยมีความสามารถทั้งหน้าตัดสินแล้วมาเป็นดาราด้วยมีคนเข้ามาจีบมาหยอดมาคุยมาแซวเยอะแยะไหมมีพิสมัยของแบบนี้ก็มีเนื้ออยู่กันในวงการนั่นแหละถามมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างไรเอ่ยมีพิสมัยคนเราจะมาอยู่ได้ไงคนเดียวในโลกจะพูดว่ารักไม่เป็นก็ไม่ใช่เราก็มีคนเข้ามานะแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วถามน่าจะบอกได้ไหมเอ่ยว่ามีพิษสมัยไม่เคยอกหักมีพิษสมัยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คืออะไรปรัชนีปรัชนีที่ได้ไม่ชอบที่ชอบก็ไม่ได้หัวเราะถามคือฟังดูว่ามีแบบฉันอยู่ได้มีพิษสมัยเคยแต่คิดว่ามันไม่ใช่คนที่มามันไม่ใช่ที่เราจะให้ความรักถามเมื่อสมัยก่อนพระเอกนางเอกต้องมีคนเชื่อว่าต้องเป็นแฟนกันจริงๆแน่เลยเมื่อสมัยนี้เรียกว่าคู่จิ้นแปลว่าสมัยนั้นพระเอกนางเอกคือจะมีแฟนไม่ได้เลยมีพิษสมัยไม่ได้เลยค่ะถ้าคนดูรู้แฟนรู้คือตกเลยค่ะเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาหวงมั้งของฉันไปมีไม่ได้ของฉันถามแล้วมีเคยรู้สึกเหงาไหมมีพิษสมัยไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะจะไปยากอะไรวันนี้ไปบ้านของคนนี้พรุ่งนี้ไปบ้านของคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดีไม่รู้จักบ้านที่ชอดนะถามเคยร้องไห้เพราะความรักไหมมีพิษสมัยไม่ได้ร้องไห้เพราะความรักแต่วันนี้ร้องไห้เพราะทำไมชีวิตฉันไม่เจอความสุขสักทีถามจากวันนั้นมาถึงวันนี้มีอะไรที่มีอยากกลับไปเปลี่ยนบ้างไหมถ้ามีโอกาสมีพิษสมัยก็อยากเป็นตรงนี้ค่ะเพราะรักชีวิตการแสดงอยู่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเกิดมาก็อยู่โรงเรียนนาฏศิลป์ร้องรำทำเพลงมาตลอดเลยจนออกมาก็หนีไม่พ้นนะคะจนมาอยู่วงการหนังแล้วก็มาอยู่วงการละครแล้วก็ต่อไปก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ชอดนี่แหละยิ้มที่ชอดยินดีค่ะมีพิษสมัยอยากจะให้ตบก็ตบได้นะพี่ชอดนี่กำลังสงสัยอยู่ในวงการยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับนี้เลยต้องมีโอกาสสักครั้งนะคะรับฟังเรื่องราวเต็มๆในทุกช่วงเวลาชีวิตและหัวใจของดาวค้างฟ้ามีพิษสมัยวิไลศักดิ์ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่8กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31